ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกับอานนท์อิทธิบาท4ประการอันบุคคลใดเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นดุจที่รองรับให้เกิดขึ้นมั่นคงแล้วอบรมทั่วถึงดีแล้วปารภหนักแน่นแล้วเมื่อบุคคลนั้นปรารถนาเขาก็พึงตั้งอยู่ได้กับหนึ่งหรือยิ่งขึ้นไปกว่ากับอานนท์อิทธิบาท4ประการนั้นอันตถาคตนี้แลได้เจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นดุจที่รองรับทำให้เกิดขึ้นมั่นคงแล้วอบรมทั่วถึงดีแล้วปารภหนักแน่นแล้วถ้าตถาคตปรารถนาตถาคตก็พึงตั้งอยู่ได้กับหนึ่งหรือยิ่งขึ้นไปกว่ากับหนึ่งดังนี้